ทศอาสุภกรรมฐานเพื่ออบรมพวกเราอาสุภกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญยิ่งนักให้พวกเรานักบวชเข้าไปเพ่งเพราะเป็นการปรับราคะจริตให้ลดเบาบางหรือหมดไปอาสุภะที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกนักบวชเข้าไปเพ่งนั้นคืออาสุภะที่ตายแล้วเช่นท่านแสดงไว้ในอสุภะ10ว่า1อุทุมาตกะอสุภะ2วินีลกะอสุภะ3วิปุพกะอสุภะ4วิสิทธกะอสุภะ5วิขายิตกะอสุภะ6ขิตกะอสุภะ7หาตะอสุภะ8โลหิตะอสุภะ9ปุระวะกะอสุภะ10อัฏฐิกะอสุภะเป็นอสุภะ10ประการด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านให้พวกเราคือนักบวชเข้าไปเพ่งเราได้ยินข่าวว่าอสุภะคือซากศพซากผีที่ตายอยู่ที่ไหนตายเก่าหรือตายใหม่ก็ตามต้องแสวงหาเมื่อเวลาก่อนจะไปต้องประชุมสงฆ์กำราสงฆ์ในวัดหรือมิฉะนั้นไม่มีสงฆ์ก็ต้องกำราผู้ใดผู้หนึ่งให้ทราบเสียก่อนจึงไปเพ่งอสุภะในภายหลังเพราะถ้าไม่บอกไว้เราไปเพ่งอสุภะในป่าช้านั้นบางทีมีอันตรายเกิดขึ้นจะไม่มีใครรับรองเป็นจักขีพยานเมื่อเราไปเพ่งอสุภะในป่าช้าถ้าหากพวกโจรปล้นของชาวบ้านมาหรือรักของชาวบ้านมาถึงป่าช้าแล้วเห็นว่าเป็นที่คนเกรงกลัวโจรนั่นก็เลยซุกซ่อนของไว้ที่นั้นแล้วเขาก็หนีไปที่นี่เจ้าของทรัพย์ตามมาเห็นทรัพย์ของเขาอยู่ที่ป่าช้าอยู่ที่ป่าช้าก็ไม่มีใครมีแต่ภิกษุผู้เดียวเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจะสงสัยว่าเจ้าภิกษุนี้ไปลักเอาทรัพย์ของเขามาซุกช่อนไว้จะเป็นเหตุให้รำคาญถ้าเราไม่มีพยานดังนั้นท่านจึงให้ล่ำลาเสียก่อนจึงให้ไปเพ่งอสุภะในภายหลังเมื่อเราจะไปเพ่งอสุภะในขณะที่เราเดินทางนั้นพึงสังเกตหนทางที่ไปนะอย่าไปเฉยๆให้เพ่งให้สังเกตตามหนทางที่ไปว่าต้นไม้พุ่มไม้ตอจอมปลวกหินศิลาหรือขอนไม้อยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรและทิศไหนให้สังเกตไว้เหตุที่ให้สังเกตเช่นนี้เพราะอาศัยความตื่นเต้นในภายหลังเมื่อเราเพ่งอสุภะกลับมาแล้วจิตใจจะวิปราชตื่นเต้นว่าสิ่งอื่นเช่นเป็นผีเป็นต้นฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาหนทางไปเสียก่อนเมื่อไปถึงซากอสุภะแล้วเราก็อย่าพึ่งรีบเร่งเข้าไปทีเดียวให้สังเกตเสียก่อนว่าลมมันมาทิศไหนเราต้องไปอยู่ทางเหนือลมอย่าอยู่ใต้ลมและอยู่เฉียงสักหน่อยแล้วให้สังเกตซากอสุภะนั้นตายเก่าหรือตายใหม่เป็นซากอสุภะผู้หญิงหรือผู้ชายสังเกตให้แน่การไปเพ่งอสุภะเราอย่าให้ไกลนักให้ใกล้นักให้พอประมาณถ้าไกลนักซากอสุภะก็ไม่เห็นถนัดใกล้นักก็ไม่เห็นถนัดเหมือนกันให้พอประมาณแล้วให้ยืนเพ่งหรือนั่งเพ่งก็ได้
แล้วแต่ความถนัดใจแล้วให้ผูกน้ำจิตไว้ที่อสุภะแล้วสังเกตสักอสุภะว่าทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนแต่ปลายผมลงมาถึงสะดือทิศเบื้องล่างแต่สะดือลงไปถึงปลายเท้านี่เรียกว่าทิศเบื้องบนเบื้องล่างทิศเบื้องขวางสถานกลางก็ให้พิจารณาและสร้างอสุภะนั่นหันศีรษะไปทางไหนเท้าไปทางไหนมือไปทางไหนอย่างนี้ก็ให้พิจารณาแต่ถ้าเป็นซากอสุภะที่ตายใหม่หรือกำลังที่จะพองขึ้นก็รู้ชัดว่าเป็นซากของผู้หญิงผู้ชายถ้าเป็นซากของผู้หญิงเจ้าภิกษุไปเพ่งข้าวไม่ได้เป็นวิสภาคารมให้ราคะกำเริบเติบสารขึ้นถ้าเป็นซากของผู้ชายผู้หญิงไปเพ่งก็ไม่ได้เป็นเหตุให้ราคะกำเริบเสิบสารขึ้นฉะนั้นท่านจึงห้ามไม่ให้เพ่ง เมื่อเราไปเพ่งอสุภะแล้วจะเบื้องต้นก็ลืมตาเพ่งเมื่อลืมตาเพ่งแล้วให้หลับตาแล้วเพ่งด้วยใจทางในเมื่อเพ่งด้วยใจทางในแล้วให้ลืมตาเพ่งอีกแล้วให้หลับตาเอาใจเพ่งตาในกับตานอกตาเนื้อกับตาในคือใจให้ตรงกันให้เห็นตรงกันถ้าตาเนื้อคือตานอกเห็นอย่างไรตาในก็เห็นอย่างนั้นให้ตรงกันเมื่อตาเนื้อกับตาในตรงกันได้อย่างนี้ท่านว่านั่นแหละได้สำเร็จอุกขานิมิตคือสากสุภะเป็นนิมิตติดใจอยู่ไม่หลงลืมเมื่อได้อุกขานิมิตแล้วอย่างนี้พึงรักษาไว้ให้ดีให้มีสติประคับประคองไว้อย่าให้อุกขานิมิตนั้นเสื่อมเสียไปเลยอุกขานิมิตนี่แหละเป็นมูลเหตุที่จะให้บรรลุคุณงามความดีท่านรักษาไว้ให้ดีให้เหมือนกับนกแต่ชีวิตรักษาฟองไข่ของมันหรือให้เหมือนกับคนจนที่ไม่เคยมีเพชรมีพลอยเมื่อได้เพชรได้พลอยก็รักษาไว้ให้ดีหรือมีฉะนั้นเหมือนกับหญิงที่ได้ลูกเอกลูกผู้มีบุญลูกผู้ประเสริฐมาเกิดร่วมอุทธรต้องรักษาคันไว้ให้ดีเมื่อได้อุคหานิมิตแล้วพึ่งมีสติประคองรักษาไว้ให้ดีอย่าให้เสื่อมตามที่หายไปต่อจากนั้นเราก็พึงรีบกลับมาที่อยู่ของตนแล้วก็สังเกตหนทางมาตามลำดับเมื่อมาถึงที่อยู่ของตนแล้วจึงเจริญอสุภะนิมิตที่ตนเห็นติดตาติดใจนั้นน้อมก็มาสู่ที่ใจของเราให้อสุภะนิมิตอยู่ที่ใจของเราแล้วพิจารณาอสุภะนิมิตนั้นให้แจ่มแจ้งขึ้นไปให้เป็นปฏิภาคนิมิตอสุภะกรรมฐานทั้ง10ประการนั้นที่พระองค์ให้พวกนักบวชไปเพ่งนั้นคือ1อุทธุมาตกะอสุภะคือซากผีที่ตายแล้วพองขึ้นโดยลำดับนับจำเดิมแต่วันสิ้นชีวิตพองบริบูรณ์เต็มไปด้วยโรควิณีละกะอสุภะคือซากศพซากผีที่ตายแล้วมีสีต่างๆเจือกันคือมีสีแดงบ้างมีสีขาวบ้างมีสีเขียวบ้างที่มีสีแดงประกอบในที่มีเนื้อที่มีสีขาวประกอบในที่มีน้ำหนองน้ำเน่าแต่ก็ต้องมีสีเขียวโดยมากดุดคุมไปด้วยผ้าอันเขียววิปุพพกะอสุภะคือซากศพซากผี
ที่ตายแล้วมีสรีระน้ำเหลืองไหลน่าเกลียดมีกลิ่นอันเหม็นอันเน่าอยู่ตลอดเวลาวิชิตกะอสุภะคือซากผีที่ตายแล้วมีมืออยู่ข้างหนึ่งมีศีรษะอยู่ข้างหนึ่งวิขายิตกะอสุภะคือซากผีที่ตายแล้วเปื่อยวะอยู่มีหมู่สุนัขบ้านและสุนัขป่าทั้งหลายกัดทึ่งยื้อแย่งกันกินโดยประการต่างๆคิทกะอสุภะคือซากผีที่มีมืออยู่ข้างหนึ่งศีรษะอยู่ข้างหนึ่งเท้าอยู่ข้างหนึ่งไม่ติดต่อกันย่อมกระจัดกระจายกันไปหาตาอาสุภะคือซากผีซากศพที่บุคคลผู้มีเวรได้สับฟันด้วยเครื่องศาสตราอาวุธให้เป็นริ้วเป็นรอยดุจกากบาทโลหิตาอาสุภะคือซากศพซากผีที่มีโลหิตไหลเอิบอาบซาบซึมอยู่ไม่กลิ่นอันเหม็นอันเน่าอยู่ตลอดกาลและเวลาปุรุวกะอสุภะคือซากศพซากผีที่มีหมู่กิมิชาติคือหมู่นอนทั้งหลายคานเบียนบ่อนเจาะกินอยู่ตามซากอสุภะนั้นๆมีเจาะกินตาเน่าเจาะกินหูเน่าเจาะกินจมูกเน่าเจาะกินปากกินลิ้นเน่าเจาะกินกายเน่าเจาะกินแข้งขาอวัยวะทุกส่วนเน่าเจาะกินทวารหนักเน่าเจาะกินทวารเบาเน่าเจาะกินหมดเจาะกินทวารเบาผู้ชายเจาะกินหำกินโคยของผู้ชายเน่าทวารเบาของผู้หญิงเจาะกินหีเจาะกินแตดเน่าทวารหนักคือหูขี้เจาะกินเจาะกินผมเน่าเจาะกินขนเน่าเจาะกินเล็บเน่าเจาะกินฟันเน่าเจาะกินหนังเน่าเจาะกินเนื้อเน่าเจาะกินเอ็นเน่าเจาะกินกระดูกเน่าเจาะกินเยื่อในกระดูกเน่าเจาะกินม้ามเน่าเจาะกินหัวใจเน่าเจาะกินตับเน่าเจาะกินพังผืดเน่าเจาะกินไตเน่าเจาะกินปอดเน่าเจาะกินไส้ใหญ่เน่าเจาะกินไส้น้อยเน่าเจาะกินอาหารใหม่เน่าเจาะกินอาหารเก่าเน่าเจาะกินเยื่อในสมองศีรษะเน่าเจาะกินน้ำดีเน่าเจาะกินน้ำเสลดเน่าเจาะกินน้ำเหลืองเน่าเจาะกินน้ำเลือดเน่าเจาะกินน้ำเหือเน่าเจาะกินน้ำมันข้นเน่าเจาะกินน้ำตาเน่าเจาะกินน้ำมันเหลวเน่าเจาะกินน้ำลายเน่าเจาะกินน้ำมูกเน่าเจาะกินน้ำมันไขข้อเน่าเจาะกินน้ำมูดคือน้ำเยี่ยวเน่าเจาะกินหน้าเน่าเจาะกินนมเน่าเจาะกินหมดนอนเจาะกินหมดนี่ปุรวกะอสุภะคือซากศพซากผีที่มีกิมุชาติคือหมู่นอนทั้งหลายคานเบียนบ่อนเจาะกินอยู่ตามซากอสุภะนั้นๆอัฐิกะอสุภะคือซากศพซากผีที่มีแต่ร่างกระดูกหรือท่อนกระดูกดังที่เขาแขวนไว้ต้นเสาสลานี้เป็นต้นเพราะนอนทั้งหลายได้เจาะกินหมดแล้วเนื้อหนังเอ็นยังแต่ท่อนกระดูกและท่อนกระดูกทั้งหลายนั้นเมื่อไม่มีหนังไม่มีเนื้อไม่มีเอ็นรัดรึงไว้มันก็กระจัดกระจายกันไปคือกระดูกมือไปอยู่ทางอื่นกระดูกเท้าไปอยู่ทางอื่นกระดูกแข้งไปอยู่ทางอื่นกระดูกขาไปอยู่ทางอื่นกระดูกเอวไปอยู่ทางอื่นกระดูกชี้ของไปอยู่ทางอื่นกระดูกอกไปอยู่ทางอื่นกระดูกแขนไปอยู่ทางอื่นกระดูกไหล่ไปอยู่ทางอื่นกระดูกคอไปอยู่ทางอื่นกระดูกคางไปอยู่ทางอื่นกระดูกฟันไปอยู่ทางอื่นกระดูกกระโหลกศีรษะคือกระดูกหัวอยู่ทางอื่นและกระดูกทั้งหลายเหล่านั้นมีสีขาวเปียกด้วยสัง
เป็นกองเรียรัยมีอยู่ในบริเวณภายนอกแล้วก็มีการเกินปีหนึ่งไปบ้าง2ปี3ปีไปบ้างและกระดูกทั้งหลายเหล่านั้นนานไปมันก็ผุละเอียดลงสู่สภาพเดิมคือดินล้วนไม่มีอะไรเป็นนิมิตเครื่องหมายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนของเขาแม้แต่นิดหน่อยน้อยหนึ่งมิได้มีนี่อสุภะทั้ง10ประการท่านให้ไปเพ่งเมื่อเพ่งแล้วให้น้อมเข้ามาที่กายของเราให้น้อมเอาอสุภะภายนอกเข้ามาสู่อสุภะภายในคือกายของเราให้ได้ แล้วเพ่งพิจารณากายของเราให้เหมือนกับอสุภะภายนอกเพ่งอสุภะภายนอกน้อมเข้ามาสู่อสุภะภายในคือกายของเราให้เหมือนกับอสุภะภายนอกเพ่งอสุภะภายในคือกายของเราให้เห็นเป็นเหมือนกับอสุภะภายนอกดังนั้นไม่ให้ผิดแปลกแตกต่างกันเลยเนี่ยถ้าในเพ่งอย่างนี้และก่อนที่เราจะเพ่งอสุภะนั้นนะท่านให้เจริญหรือพิจารณาโทษของเบญจพิตรกามคุณทั้ง5เสียก่อนเพราะเบญจพิตรกามคุณทั้ง5นี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมเพิ่มพูนเรื่องการเพ่งอสุภะให้แจ่มขึ้นท่านเปรียบเบญจพิตรกามคุณทั้ง5นี่เปรียบเหมือนยาล้างเชื้อโรคหรือยาประจุรูถ่ายก่อนที่เราจะพอกยาโอสถใส่แผลหรือเราทานก่อนเราจะทานยาโอสถลงเราต้องเอายาล้างแผลให้ขาวสะอาดจากเชื้อโรคก่อนจึงพอกยาโอสถนำลงภายหลังจึงจะได้ผลถ้ามิฉะนั้นไม่ได้เพราะถ้าเราไม่ล้างเชื้อโรคออกไม่ได้ประจุรูถ่ายเชื้อโรคออกเราวางยาโอสถลงไปเลยเชื้อโรคจะกินยาโอสถเสียไม่เข้าถึงโรคแล้วโรคก็ไม่หายเราจะหาว่ายาไม่ดีไม่ได้แม้อันนี้ก็ชั้นใดถ้าเราไม่ฉลาดในการเพ่งอสุภะไม่เป็นผู้มีอุบายอันฉลาดแล้วมันก็ไม่ได้ผลถึงได้ผลมันก็ไม่เป็นที่พอใจนั่นเองเพราะเราไม่เป็นผู้ฉลาดเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาเบญจพิตรกามคุณทั้ง5ซะก่อนให้เห็นโทษแห่งเบญจพิตรกามคุณทั้ง5ซะก่อนก่อนจะเพ่งอสุภะเบญจพิตรกามคุณทั้ง5นั้นคือภายในก็5ภายนอกก็5ภายในที่5คือตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกที่เรียกว่าวัตถุกามหรือวัสดุกามมีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องโดยกายเหล่านี้เรียกว่าเบญจพิตรกามคุณเบญจพิตรกามคุณทั้งภายในและภายนอกนี่แหละท่านให้พิจารณาว่าเบญจพิตรกามคุณทั้ง5นี้มีแต่จะกระทําให้เศร้าให้หมองจะกระทําให้ผ่องใสมาดว่าน้อยหนึ่งนั้นก็หาบ่มีได้มันไม่มีเลยที่จะทําให้ผ่องใสขึ้นไปเลยมีแต่มันจะทำให้เศร้าให้หมองมีแต่เหี่ยวจะแห้งลงไปจะแก่จะเจ็บตายลงไปเบญจพิตรกามคุณทั้ง5นี้เปรียบเหมือนร่างอัฐิคือกระดูกด้วยอาจว่าแปรปวนไปเป็นอื่นไม่จิรังยั่งยืนข้อนี้ท่านเปรียบเหมือนร่างกระดูกอันผู้เสพกามทั้งหลายท่านเปรียบเหมือนกับสุนัขอันสุนัขมันหิวจัดเมื่อเห็นร่างกระดูกไม่มีเนื้อไม่มีหนังไม่มีเอ็นมันถูกกลิ่น
เนื้อกินหนังหรือกินเลือดที่ติดอยู่ในร่างกระดูกมันเข้าใจว่าเป็นอาหารของมันจะอิ่มหนำสำราญสุนัขนั่นก็เลยไปเลียไปเล็มกินเมื่อสุนัขเลียเล็มกินนั้นถึงจะเลียเล็มกินเท่าไรในร่างกระดูกมันก็ไม่อิ่มกำจัดความอิ่มไม่ได้ระงับความกำจัดความหิวไม่ได้ระงับความหิวไม่ได้ไม่สำเร็จประโยชน์ในความอิ่มยิ่งเลียยิ่งเล็มไปมันก็ยิ่งหิวยิ่งหอดระงับความหิวไม่ได้แม้ชั้นใดผู้เสพกามก็ฉันนั้นเหมือนกันเรื่องการเสพกามแม้จะเสพไปเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่มีความพอไม่จุใจไม่มีความสุขที่พอใจเลยยิ่งเสพไปเท่าไรก็ยิ่งเป็นผู้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนกินแหนงแกรงใจอยู่เรื่องนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าของเราได้ยกประวัติของพระองค์มาแล้วแต่ครั้งอดีตสมัยหนึ่งพระองค์ได้เสวยชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชชื่อว่าธรรมันตุราชมีอายุ 80,000 ปีพระองค์เพียบพร้อมไปด้วยเบญจพฤกษกามคุณทั้ง5แต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังไม่อิ่มในการเสพกามยังมีการบกพร่องอยู่ยังมีการหิวอยู่ยังมีความเดือดร้อนอยู่ไม่ได้รับความสุขอันแท้จริงในการเสพกามพระองค์จึงได้ยกเรื่องอดีตของท่านนี้มาแสดงให้ภิกษุทั้งหลายฟังด้วยเหตุนี้การเสพกามถึงแม้จะเสพไปเท่าไรเท่าไรก็ไม่สำเร็จความหิวไม่ระงับความหิวได้มีแต่ความเดือดร้อนกินแหนงแกรงใจ เพราะกามเป็นของที่ไม่แน่นอนและกามเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เสพไปเท่าไรมีแต่ทุกข์เท่านั้นจะเกิดขึ้นจะหาความสุขในการเสพกามไม่มีเลยกามคุณนี่ท่านเปรียบไว้นานาประการเปรียบเหมือนไฟบ้างเปรียบเหมือนอสรพิษศีรษะแห่งงูเห่าบ้างศีรษะแห่งงูทำทานบ้างศีรษะแห่งงูจงอางบ้างเปรียบเหมือนยาพิษยาเบื่อบ้างเปรียบเหมือนโจรบ้างเปรียบเหมือนโรคภัยต่างๆบ้างเปรียบเหมือนโรคหัวฝีบ้างเปรียบเหมือนโรคชีพูดพุทธังบ้างท่านเปรียบเรื่องเบญจพฤกษกามคุณทั้ง5นี้นานาประการเปรียบเหมือนโจรผู้ร้ายบ้างเปรียบเหมือนลูกศรบ้างเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น ท่านจึงมิให้ยินดีในเบญจพฤกษกามคุณทั้ง5นี้เบญจพฤกษกามคุณทั้ง5นี้เปรียบเหมือนด้วยคบแฝกคบคาอันบุคคลจุดไฟแล้วถือไว้เหนือลมมีแต่ลมจะกำจัดปัดเป่ามาสู่ตัวของผู้ถือให้รวบเดือดร้อนหมอนไม้มองมัวอยู่เนืองๆมิรู้แล้วเช่นเราถือว่านั้นเป็นเราเป็นนั่นเป็นนี่นั่นเป็นตนของเราตาหูจมูกลิ้นกายของเรารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสของเราเหล่านี้เป็นต้นการถือชนิดนี้ก็เหมือนกับบุคคลถือทวนไฟเหนือลมลมพัดไฟมามันก็ลวกลนตนของผู้ถือให้เดือดร้อนหมนไม้อยู่เนืองๆเท่านั้นเองเป็นทุกข์เท่านั้นเบญจพฤกษกามคุณทั้ง5นี้เปรียบเหมือนด้วยหลุมทานเพลิงอันยิ่งใหญ่ตัวอาจว่าเผาผลาญขันธสันดานของสัตว์ทั้งหลายให้เดือดร้อนดิ้นรนอยู่ในกองทุกข์ยิ่งนัก
เบญจพฤกามคุณทั้งห้านี้เปรียบเหมือนด้วยความฝันด้วยอาจว่าแปรปวนไปเป็นอื่นไม่จีรังยั่งยืนไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนไม่คงทนถาวรไม่สัตย์ไม่จริงอันธรรมดาความฝันทุกๆคนก็ต้องฝันเพราะเหตุที่ฝันเพราะนอนเมื่อนอนหลับแล้วทุกคนก็ต้องฝันด้วยกันทั้งนั้นแต่จะเอาความสัตย์ความจริงในความฝันนั้นไม่ได้แม้เรื่องผู้ถือเบญจกามคุณทั้งห้านี้ว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนก็เช่นเดียวกันเพราะเหตุแห่งเบญจพฤกามคุณทั้งห้านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นของไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของแห่งตนอยู่นั่นเองจะถือว่าเป็นตนเป็นของตนไม่ได้เบญจพฤกามคุณทั้งห้านี้เปรียบเหมือนด้วยของยืมผู้อื่นเขามามีการกำหนดประมาณเท่านั้นเท่านี้ชั่วนิดหน่อยเบญจพฤกามคุณทั้งห้านี้มีแต่จะกระทำให้เกิดการพิบัติต่างๆเป็นต้นวาหักและทำลายเสียซึ่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งปวงเหมือนผลแห่งพฤกษาตอันบังเกิดขึ้นแล้วและเป็นเหตุให้บุคคลทั้งหลายหักกิ่งก้านรานใบแห่งพฤกษาตนั้นให้ชิบหายวายวอดไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วความแก่ความเจ็บความตายก็มาหักลงไปหมด นี้แต่มันจะเหี่ยวแห้งทุดสมพินาศชิบหายไปเบญจพฤกามคุณทั้งห้านี้เปรียบเหมือนด้วยคมดาบด้วยอาจบาดสับและแล่เถือหนังเนื้อเอ็นกระดูกของสัตว์ทั้งหลายให้เจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาให้แก่ให้เจ็บให้ตายเบญจพฤกามคุณทั้งห้านี้เปรียบเหมือนด้วยล้าใหญ่และหอกใหญ่ด้วยอาจบาดทุ่มแทงร้อยกองสัตว์ทั้งหลายไว้ให้ดิ้นรนอยู่ในกองทุกข์ยิ่งนักแสนยากแสนลำบากแสนเวทนาเบญจกามคุณทั้งห้านี้เปรียบเหมือนด้วยศีรษะแห่งอสรพิษมีศีรษะงูเห่าบ้างงูจงอางบ้างเป็นสิ่งที่น่าขั้นน่าคร่ำน่าเกรงน่ากลัวน่าตนกตกประมาเป็นกำลังปาหุปริศยามีอันตรายมากปีเวียนมากบาหุปายาสามันมีความขับแค้นมากมากก็ด้วยความขับแค้นมากก็ด้วยความสึกถืออะไรมากก็ด้วยทุกโศกโรคภัยไข้แก่และเก็บตายต่างๆนานาหาที่สิ้นสุดไม่ได้ฮีโนเบญจพฤกามคุณทั้งห้านี้มันเป็นของต่ำช้าเร็วซามของชั่วช้าระมกสกปรกยิ่งนักกัมโมมันเป็นของชาวบ้านชาวนิคมเป็นสิ่งที่ให้เกิดภพเกิดชาติเกิดรูปเกิดนามเกิดแก่เกิดเจ็บเกิดตายให้เกิดวัฏพัดภาคจากกันไปโปทุชนิยโกเบญจพฤกามคุณทั้งห้านี้มันเป็นของปุถุชนคนที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบคนมืดคนหลงเท่านั้นจึงจะชอบอนัริโยไม่ใช่สิ่งที่ไปจากข้าศึกคือกิเลสน้อมเข้ามาพิจารณากายของตนนี้ให้เห็นเป็นอุทุมาตกะสุภะคือซากศพซากผีที่ตายแล้วพองขึ้นโดยลำดับนับจำเดิมแต่วันสิ้นชีวิตที่พองบริบูรณ์เต็มไปด้วยลมย่อมเป็นที่สบายของบุคคลราคะจริตมักกำหนัดยินดีในสวดทรงสันฐานว่าสวยว่างามเพราะอสุภะนี้สอดแสดงว่าสวดทรงสันฐานนั้นย่อมเป็นของปฏิกูลพึงเกียรติมีการตายแล้วก็มีการเขียวมองบ่นมองไปโดยธรรมดาคือพองขึ้นไปโดยธรรมดาจะหาความงามไม่ได้ผู้มีสติปัญญาน้อมเอาอสุภะภายนอกเข้ามาสู่ภายในแห่งอสุภะภายในคือกายของเรานี้ให้เห็นเป็นดุจวินีลกะอสุภะ
คือซากศพซากผีที่ตายแล้วมีสีต่างๆเจือกันคือมีสีแดงบ้างมีสีขาวบ้างมีสีเขียวบ้างที่มีสีแดงประกอบในที่มีเนื้อที่มีสีขาวประกอบในที่มีน้ำหนองน้ำเน่าแต่ก็ต้องมีสีเขียวด้วยมากหลุดคุมไปด้วยผ้าอันเขียวย่อมเป็นที่สบายของบุคคลราคะจริตมักกำหนัดยินดีโดยผิวพรรณว่าขาวว่าพองว่านิ่มว่านวลว่างามเพราะอสุภะนี้สอแสดงว่าผิวพรรณนี้ย่อมเป็นของปฏิกูลพึงเกียจตายแล้วก็มีการเขียวมองบ่นมองขึ้นไปโดยธรรมดาจะหาความงามไม่ได้แม้แต่นิดหน่อยน้อยหนึ่งมิได้มีเลยผู้มีสติปัญญาน้อมเอาอสุภะภายนอกเข้ามาสู่อสุภะภายในคือพิจารณาร่างกายของตนให้เห็นเป็นดุจวิปุพพกอสุภะคือให้เห็นเป็นซากศพซากผีที่ตายแล้วมีสรีระน้ำเหลืองไหลน่าเกลียดมีกลิ่นอันเหม็นอันเน่าอยู่ตลอดเวลาย่อมเป็นที่สบายของบุคคลราคะจริตมักกำหนัดยินดีด้วยอันปนปรุงทาบทาภายในกายด้วยเครื่องทาเครื่องย้อมเครื่องหอมต่างๆหรือคือเครื่องสำอางต่างๆว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นของหอมเพราะอสุภะนี้สอแสดงว่าบรรดาเครื่องทาบทาภายในกายนั้นย่อมเป็นของปฏิกูลผู้เกียจคือกลิ่นหอมย่อมกลับเป็นกลิ่นเหม็นไปโดยธรรมดาจะหาความหอมและความงามไม่ได้ในร่างกายของเรานี้ผู้มีสติปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณากายของตนให้เห็นเป็นวิชิตกะอสุภะคือซากศพซากผีที่ตายแล้วมีมืออยู่ข้างหนึ่งศีรษะคือหัวอยู่ข้างหนึ่งย่อมเป็นที่สบายของบุคคลราคะจริตมักกำหนัดยินดีโดยที่ถือว่ากายนี้เป็นก้อนเป็นแท่งทึบเพราะในอสุภะนี้สอแสดงว่าภายในกายนี้หาเป็นก้อนเป็นแท่งทึบไม่ย่อมเป็นโพรงเป็นช่องอยู่โดยธรรมดาจะหาความงามไม่ได้ผู้มีสติพิจารณาคือผู้มีสติปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณากายของตนนี้ให้เห็นเป็นดุจวิขายิตกะอสุภะคือซากศพซากผีที่ตายแล้วเปื่อยวะอยู่มีหมูสุนัขบ้านและสุนัขป่าทั้งหลายกัดทึ่งยื้อแย่งกันกินโดยประการต่างๆย่อมเป็นที่สบายของบุคคลราคะจริตมักกำหนัดยินดีโดยแท่งเนื้อที่เป็นปัจจัยแก่กิเลสอันแรงกล้ามีแท่งเนื้อคือเต้านมเป็นต้นเพราะอสุภะนี้สอแสดงว่าบรรดาตนนี้ให้เห็นเป็นขิตกะอสุภะคือซากศพซากผีที่ตายแล้วมีมืออยู่ข้างหนึ่งศีรษะอยู่ข้างหนึ่งเท้าอยู่ข้างหนึ่งย่อมเป็นที่สบายของบุคคลราคะจริตมักกำหนัดยินดีโลยีลาอาการเยื่อกายยกย่างแห่งอวัยวะใหญ่น้อยว่าสวยว่างามว่าว่องว่าไวว่าอ่อนว่าน้อมว่าคล่องว่าคือเพราะในอสุภะนี้สอแสดงว่าอวัยวะทุกส่วนนั้นแต่ละล้วนแล้วมีแต่จะแตกหักกระจัดกระจายกันไปโดยธรรมดาจะหาความงามไม่ได้ผู้มีสติปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณากายตนนี้ให้เห็นเป็นดุจหะตะอสุภะคือซากศพซากผีที่บุคคลผู้มีเวรได้สับฟันด้วยเครื่องจัตตาอาวุธให้เป็นริ้วเป็นรอยดุจกากบาทย่อมเป็นที่สบายของบุคคลราคะจริตมักกำหนัดยินดีโดยจะถือว่าสรีระสมบัติร่างกายนี้พร้อมเพรียงเกี่ยงงามราบการดีเพราะอสุภะนี้สอแสดงว่าสรีระสมบัติทุกส่วนนั้นเมื่อถูกสับฟันแล้วย่อมกระจัดกระจายหลุดลุ่ยไปจากกันโดยธรรมดาจะหาความงามไม่ได้ผู้มีสติปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณากายของตนนี้ให้เห็นเป็นโลหิตอสุภะคือซากศพซากผีเพราะอสุภะนี้สอแสดงว่าบรรดาเครื่องประดับ
ภายในกายทั้งหลายนั้นย่อมเป็นของปฏิกูลพึงเกลียดมีการแปดเปื้อนไปด้วยน้ำเลือดไปโดยธรรมดาจะหาความงามไม่ได้ผู้มีสติปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณากายของตนนี้ให้เห็นเป็นดุจปุรุวะกะอสุภะคือซากศพซากผีที่มีกิมิชาติหมู่นอนทั้งหลายการเบียนบ่อนเจาะกินอยู่ตามซากอสุภะนั้นๆซึ่งมีเจาะกินตาเน่าเจาะกินหูเน่าเจาะกินจมูกเน่าเจาะกินปากกินลิ้นเน่าเจาะกินกายแข้งขาอวัยวะเน่าเจาะกินทวารหนักเบากินทวารเบาเน่าเจาะกินตาเน่าหูเน่าจมูกเน่าเจาะกินผมขนและฟันเน่าเจาะกินเนื้อเน่าเจาะกินหนังเน่าเจาะกินเอ็นเน่าเหล่านี้เป็นต้นและนอนทั้งหลายก็เจาะกินกันหมดแล้วนะเมื่อผู้มีสติปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณากายของตนนี้อย่างนี้ให้เห็นเป็นปุรุวกะสุภะคือให้เห็นว่าร่างกายของเรานี้จะได้ถูกพวกกิมิชาติคือหมู่หนอนทั้งหลายเจาะกินนะในร่างกายของเรานี้เหมือนกับซากศพซากผีที่เราเพียงนั้นย่อมเป็นที่สบายของบุคคลราคะจริตมักกำหนัดยินดีในกายนี้ที่ถือว่ากายนี้เป็นตนของเราที่ถือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่นั่นเป็นตนของเราเพราะในอสุภานี้สอแสดงว่าภายในกายนี้เมื่อว่าที่แท้ที่จริงตามเป็นจริงแล้วมิใช่ตนของเรามิใช่เรามิใช่ของเราเลยย่อมเป็นของสาธารณะทั่วไปแก่หมู่สัตว์ทั้งหลายเมหมู่นอนเป็นต้นโดยธรรมดาจะหาว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นของแห่งตนไม่ได้ผู้มีสติปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณากายนี้ให้เห็นเป็นอธิกะอสุภะคือซากศพซากผีที่มีแต่ร่างกระดูกหรือท่อนกระดูกหรือร่างกระดูกที่เขาแขวนไว้ต้นเสาสดานี้เป็นต้นและท่อนกระดูกทั้งหลายเหล่านั้นอันปราศจากหนังเนื้อเอ็นแล้วมันก็มีสีขาวกระจัดกระจายกันไปคนอาทิตย์และทางถ้าคนมาเหยียบติดต่อกันมันก็กระจัดกระจายกันไปกระดูกมือไปอยู่ทางอื่นกระดูกเท้าไปอยู่ทางอื่นกระดูกแข้งไปอยู่ทางอื่นกระดูกขาอยู่ทางอื่นกระดูกเอวไปอยู่ทางอื่นกระดูกหลังไปอยู่ทางอื่นกระดูกซี่โครงไปอยู่ทางอื่นกระดูกอกไปอยู่ทางอื่นกระดูกไหล่ไปอยู่ทางอื่นกระดูกคอไปอยู่ทางอื่นกระดูกคางไปอยู่ทางอื่นกระดูกฟันไปอยู่ทางอื่นกระดูกกระโหลกศีรษะคือกระดูกหัวอยู่ทางอื่นและกระดูกทั้งหลายเหล่านั้นมีสีขาวเปรียบด้วยสังและกระดูกทั้งหลายเหล่านั้นเป็นกองเรียไรมีอยู่ในบริเวณทั่วๆไปและกระดูกทั้งหลายเหล่านั้นนานไปมันก็ผุละเอียดลงสู่สภาพเดิมคือดินล้วนไม่มีอะไรเป็นนิมิตเครื่องหมายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราขาวท่านจึงว่าธาตุมัตตโกมันเป็นธาตุคือดินน้ำลมไฟนิจโตมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขานิชีโวมันไม่มีชีวิตสุญญมันว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจากตัวตนเราเขาว่างจากนิยมสมมติบัญญัติว่างจากสัตว์และสังขารโดยประการทั้งปวงมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อน่าหน่ายสักเพียงไรมันเป็นของที่น่าคลายเสียซึ่งความรักและความกำหนัดและความยินดีนักในอัตภาพร่างกายของเราท่านทั้งหลายเนี่ยผู้มีสติปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณากาย ของตนให้เป็นอัตถิกะให้เห็นเป็นอัตถิกะมาอาอัตถิกะอสุภะดังนี้ย่อมเป็นที่สบายของบุคคลราคะจริตมักกำหนัดยินดีโดยกระดูกฟันที่สมบูรณ์ว่าขาวว่างามว่าผ่องเพราะบรรดาเพราะอสุภะนี่สอแสดงว่าบรรดากระดูกทั้งหลายซึ่งมีกระดูกฟันเป็นต้นนั้นย่อมเป็นของปฏิกูลทุกเกียรติมีการโยกคอนหลุดถอนไปเป็นธรรมดาและผลที่สุดมันก็ผุละเอียดลงสู่สภาพเดิมของมันหาใช่สัตว์หาใช่บุคคลหาใช่ตัวตนเราเขาแต่ประการใดๆไม่มันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อน่าหน่ายยิ่งนักมันเป็นของที่น่าคลายเสียซึ่งความรักและความกำหนัดและความยินดีในอัตภาพร่างกายของเราท่านทั้งหลายเนี่ยนี่ท่านให้เพ่งอสุภะทั้ง10ประการนี้น้อมเข้ามาสู่อสุภะภายในคือตัวของเราบุคคลผู้มีสติปัญญาเมื่อไปเพ่งอสุภะภายนอกน้อมเข้ามาสู่อสุภะภายในคือตัวของเราแล้วท่านว่า
เป็นที่ระงับราคะจริตทำให้ราคะจริตเบาบางหรือหมดไปเมื่อราคะจริตความรักความกำหนัดเบาบางหมดไปจิตใจของเราก็ได้รับความสงบเมื่อความสงบเกิดขึ้นความสุขความสบายก็มีและเมื่อความสุขความสบายมีการเพ่งสุภะเราก็เห็นชัดขึ้นไปตามระดับนั่นเองนี่แหละการเพ่งสุภะนี้จึงได้รับอานิสงส์มากคือได้รับความสบายร่มเย็นเป็นสุขนั่นเองแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ที่จะได้ออกบวชตลอดถึงพระองค์ในตรัสรู้พระองค์ก็เพ่งอสุภะอันนี้ไม่เพ่งก่อนที่ท่านจะออกบวชท่านก็ไปเห็นเทวทูตเทวทูตไม่ใช่อสุภะอย่างไรคือความเกิดแก่เจ็บตายที่สองท่านก็เห็นพวกนักสนมทั้งหลายนอนกาดเปลี่ยนกันอยู่เท่านั้นเปื่อยผ้าไม่มีผ้านี่ก็เป็นอสุภะท่านจนได้เปล่งอุทานว่าอันนี้เหมือนกับป่าชาพิดิบไม่มีชินดีเมื่อพระองค์เพ่งเห็นอสุภะด้วยตาเนื้อแล้วน้อมเข้ามา พิจารณาด้วยปัญญาพระองค์เกิดความเบื่อหน่ายเรื่องเหล่านี้จึงเสด็จออกพิเนศกรมบวชแสวงหาโมกขธรรมอยู่6ปีจึงได้ตรัสรู้รู้อสุภะอันนี้เกิดความเบื่อความหน่ายนี่แหละพวกเราก็ต้องเดินตามร่องรอยคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าพากันประมาทพึ่งเพ่งอสุภะภายในกายของเรานี่ให้ได้ให้เห็นตามเป็นจริงจิตของเราจึงจะถอนจากราคะนั่นจึงจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอัตภาพร่างกายของเราการทั้งหลายจึงจะไม่มาเข้าครอบงำจิตของเราจิตของเราจึงจะได้รับความสงบสงัดความสุขมันก็เกิดขึ้นดังนั้นท่านจึงว่าการเพ่งอสุภะนี่ย่อมเป็นที่สบายของราคะจริตแต่ละอย่างละอย่างนะแต่ละลายละลายในราคะนั้นๆเพราะเหตุแห่งการเพ่งอสุภะท่านจึงให้เพ่งบ่อยๆให้มีสติเพ่งอสุภะกรรมฐานภายในของเรานี้ให้เห็นเป็นอสุภะไปทุกอย่างในร่างกายของเราจิตของเราจึงจะสงบได้คลายจากราคะแต่ละรายๆได้ในร่างกายเรามีอสุภะทุกสิ่งทุกอย่างครบบริบูรณ์ไม่บกพร่องความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นอสุภะสิ่งที่ไม่เที่ยงในร่างกายของเราก็เป็นอสุภะสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เป็นอสุภะสิ่งที่ไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของแห่งตนก็เป็นอสุภะในร่างกายของเรานี่เป็นตัวอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามทางนั้นท่านให้มีสติน้อมเข้ามาเพ่งร่างกายของเรานี้ให้เห็นชัดตามเป็นจริงร่างกายของเรานี้เต็มไปด้วยอสุภะต่างๆสิ่งที่ออกจากร่างกายก็เรียกว่าขี้ทั้งหมดในตัวของเรามีแต่ขี้ทั้งหมดเช่นออกทางตาขี้ตาทางหูขี้หูทางจมูกขี้มูกทางปากขี้ฟันเสลดน้ำลายทางกายขี้เหงื่อขี้ไก่ขี้ผมขี้ขนขี้เล็บขี้มือขี้ตีนขี้คอขี้ตะแร่ขี้ที่แอบแอขาขี้ตะลุยกุยเน่าเหม็นทางหายปันขี้สะไหสามมือเปิดออกมาเหม็นพึ่งพึ่งนั่นออกมาทางไหนมีแต่ขี้ทั้งหมดออกมาทางทวารเบาหรือดูอันเหม็นอันเน่าและเยี่ยวออกมาทางทวารหนักตดแต่ขี้ออกมาทางไหนแต่ละร่วนแล้วไม่ดีด้วยกันทั้งสิ้นเป็นของปฏิกูลพึงเกลียดด้วยกันทั้งนั้นร่างกายของเรานี้เกลือกระหรือเรือนไปด้วยน้ำบูดน้ำเน่าไปด้วยน้ำหนองน้ำเลือดต่างๆมันเป็นซากศพซากผีเป็นของปฏิกูลพึงเกลียดไม่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าชอบน่าชมเลยมันเป็นวัตถุอันชั่วเป็นของชั่วยิ่งกว่าของทั้งปวงมันเป็นของปฏิกูลพึงเกลียดอยู่โดยปกติธรรมดามันเป็นของสกปรกโสโครกอยู่เองเต็มที่แล้วมีน้ำช่ำมันยังนำเอาสิ่งอื่นที่สกปรกโสโครกตามลงไปอีกด้วย
สิ่งที่มันนำลงไปแต่ละร่วนแล้วเป็นของสกปรกโสโครกทั้งหมดร่างกายของเรานี้เมื่อปล่อยไว้ไม่สำระไม่ล้างมันก็ปราศจากความงามถ้าไม่ประดับประดาแล้วจะหาความงามไม่ได้มันปราศจากความงามไม่มีความงามเลยถ้าปล่อยไว้ไม่สะไม่ร่างมันก็ส่งกลิ่นอันเหม็นฉาบเหม็นฉางเหม็นไอเข้าใกล้ไกลก็ไม่ได้เพราะมันเป็นของสกปรกโสโครกร่างกายของเรานี้แต่ละร่วนแล้วเป็นของปฏิกูลพึงเกียรติทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางสถานกลางเป็นอันใครๆจะไม่ว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนนั่นได้เลยเป็นอากาศเพราะกายนี้มันเป็นไปตามอำนาจวิสัยแห่งตนตามถนัดตนตามลำพังตนกายนี้ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งจะพึ่งเป็นใหญ่บังคับข่มขี่ขู่เข็นนั้นได้เลยเป็นอันขาดถึงท่านผู้มีฤทธาศักดานุภาพมีเวทมนต์กลคาถาอย่างใดๆก็ตามจะมาเสกเป่ายาอย่างใดๆก็ตามหรือท่านผู้มีอำนาจอาชญาจะปราบปรามปัจจมิตรไปได้ทั่วทุกทิศตลอดถึงพื้นปฐพีมณฑลนั้นก็ตามแต่จะมาปราบปรามร่างกายของเรานี้มิให้เหม็นมิให้เน่าปราบปรามมิให้เฒ่ามิให้แก่มิให้เจ็บมิให้ตายนั้นจะปราบปรามไม่ได้เลยเป็นอันขาดเพราะร่างกายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามิใช่ตนมิใช่ของตนมิใช่ของแห่งตนมันอยากจะเป็นไปอะไรก็เป็นไปตามอำนาจของมันเป็นไปตาม ลำพังของมันมันอยากแก่ก็แก่มันอยากเก็บก็เก็บมันอยากตายก็ตายมันอยากชิบหายก็ชิบหายเพราะเหตุแห่งกายอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันแปรปรวนไปในท่ามกลางมันดับมันทำลายมันชิบหายไปในที่สุดอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละล้วนแล้วเป็นของไม่เที่ยงตาก็นับแต่วันจะมืดจะมัวหูนับแต่วันจะตึงจะหนักจะหนวกจมูกนับแต่วันจะจืดจางจากกลิ่นลิ้นนับแต่วันจะจืดจางจากรสกายนับแต่วันที่จะจืดจางจากสิ่งที่มากระทบและนับแต่วันที่จะอ่อนเพลียเหี่ยกำลังลงไปลดน้อยถอยกำลังไปอายุก็สั้นเข้ามาความตายก็รีบเร่งเข้ามากายของเรานี้มันเป็นเหยื่อแห่งมารเป็นอาหารของพญามัจจุราชคือความตายถูกพญามัจจุราชคือความตายมากรำคืนไปทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีแม้ชีวิตของเราท่านทั้งหลายนี้มันใกล้ต่อความตายก็ไปทุกวันทุกวันชีวิตนี้มันก็สั้นชิดติดกับความตายก็ไปทุกทีทุกทีมันเป็นสิ่งที่น่าเศร้าสลดสังเวชเวทนานี่เป็นนักปัญหาท่านจะว่ากายของเรานี่มันเป็นของไม่เที่ยงและสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความเกิดแก่เก็บตายทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บนานาประการตัวของเรานี่เป็นเรือนของโลกเป็นตัวของโลกเป็นก้อนของโลกโรคแก่โรคเก็บโรคตายนานากายของเรานี่มันเป็นของไม่ใช่ตนเพราะถ้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์และไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็ต้องมิใช่ตนจะถือว่าเป็นตนไม่ได้เพราะไม่เป็นไปตามความปรารถนาของตนดังพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายอันนี้เป็นอนัตตามิใช่ตนหากกายนี้เป็นอัตตาตนแล้วใช้กายนี้ก็จะไม่เป็นไปเพื่อความอาพาธทุกข์ลำบากแก่เก็บตายอันหนึ่งสัตว์ทั้งหลายพึงได้ในกายนี้ตามใจหวังว่ากายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดกายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนี่ถ้าเป็นตัวของเราแล้วต้องบอกได้เอาไว้ฝากแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุใดกายนี้จึงเป็นนัตเป็นอนัตตามิใช่ตนเพราะเหตุนั้นกายนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธคือความลำบากแก่จะตายอยู่นั่นเองสัตว์ทั้งหลายพึงไม่ได้ในกายนี้ตามใจหวังว่ากายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดกายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนมีความเห็นในข้อนี้เป็นอย่างไรคือว่ากายนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ต้องเป็นอนัตตาสิคือมันมีความแปรปรวนไปอยู่เป็นธรรมดาอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ควรหรือจะตามรักตามกำหนัดควรหรือจะตามยึดตามถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ว่านั้นเป็นตนของเราว่ากายเป็นเราว่าเราเป็นกายว่ากายเป็นตนของเราควรหรือไม่โนเฮตังปันเตหาอย่างนั้นไม่พระเจ้าค่ะเพราะเหตุนั่นแลภิกษุทั้งหลายกายอย่างใดอย่างหนึ่งกายที่เป็นอดีตล่วงแล้วก็ดีกายที่เป็นอนาคตยังจะปรากฏมาอีกภายภาคหน้าก็ดีกายที่มีอยู่ในปัจจุบันเดียวนี้ก็ดีกายภายนอกก็ดีภายในก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีปราณีตก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีแม้กายทั้งหมดนั้นสักแต่ว่าเนตังมะมะนั้นไม่ใช่เราเนโหโสหะปัตตมิเราไม่เป็นนั่นเป็นนี่นะเมโสอัตตาตินั้นไม่ใช่ตนของเราเอวะเมตังยะถาภูตังสัมปัญญานรัตตบังข้อนี้อันท่านทั้งหลายจงพิจารณาให้รู้เห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงได้อย่างนี้เมื่อผู้มีสติปัญญาน้อมเข้ามาพิจารณากายให้รู้เห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงได้อย่างนี้ว่ากายนี้เป็นของสกปรกโสโครกเป็นของปฏิกูลขุนเกียจโดยประการทั้งปวงว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของไม่ใช่ตนเป็นของไม่ใช่ของตนใช่ของแห่งตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตนเราเขาอยู่อย่างนี้เมื่อรู้ด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้ก็นั่นแหละท่านว่าอริยสาวกผู้พิจารณาให้รู้เห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในกายอันนี้นะย่อมเบื่อหน่ายในเวทย่อมเบื่อหน่ายในกายคือย่อมเบื่อหน่ายในตาในหูในจมูกในดิ้นในกายย่อมเบื่อหน่ายในผมทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายในขนทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายในเล็บทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายในฟันทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายในหนังย่อมเบื่อหน่ายในเนื้อย่อมเบื่อหน่ายในเอ็นทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายในกระดูกทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายในเยื่อในกระดูกย่อมเบื่อหน่ายในม้ามย่อมเบื่อหน่ายในหัวใจย่อมเบื่อหน่ายในตับย่อมเบื่อหน่ายในพังผืดย่อมเบื่อหน่ายในไตย่อมเบื่อหน่ายในปอดย่อมเบื่อหน่ายไส้ใหญ่ย่อมเบื่อหน่ายไส้น้อยย่อมเบื่อหน่ายอาหารใหม่ย่อมเบื่อหน่ายอาหารเก่าย่อมเบื่อหน่ายเยื่อในสมองที่สะย่อมเบื่อหน่ายน้ำดีน้ำเสลดย่อมเบื่อหน่ายน้ำเหลืองน้ำเลือดย่อมเบื่อหน่ายน้ำเหือน้ำมันข้นย่อมเบื่อหน่ายน้ำตาน้ำมันเหลวย่อมเบื่อหน่ายน้ำลายน้ำมูกย่อมเบื่อหน่ายน้ำมันไขข้อย่อมเบื่อหน่ายน้ำมูดย่อมเบื่อหน่ายความเกิดย่อมเบื่อหน่ายความแก่ย่อมเบื่อหน่ายความเจ็บย่อมเบื่อหน่ายความตายย่อมเบื่อหน่ายความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรรำพันย่อมเบื่อหน่ายความทุกข์ย่อมเบื่อหน่ายความเสียใจย่อมเบื่อหน่ายความขับแค้นใจย่อมเบื่อหน่ายประสบสิ่งที่ไม่ชอบใจย่อมเบื่อหน่ายพัดพากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจย่อมเบื่อหน่ายไม่สมความรักความปรารถนาปรารถนาใดไม่สมประสงค์แม้นั้นก็ย่อมเบื่อหน่ายย่อมเบื่อหน่ายในรูปย่อมเบื่อหน่ายในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายในสังขารย่อมเบื่อหน่ายในวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายในกามภพรูปภพอรูปภพนั่นเมื่อเบื่อหน่ายจิตก็คลายเสียซึ่งความรักและความกำหนัดเมื่อจิตคลายความรักความกำหนัดจิตไม่ติดจิตก็พ้นไปเมื่อจิตพ้นก็รู้ว่าชาติของเราพ้นแล้วนั่นจิตก็ถอนจากราคะโทสะโมหะจากกิเลสเท่านั้นเองเมื่อจิตคลายความรักความกำหนัดจิตไม่มีราคะนั่นจิตของเราก็สงบเยือกเย็นและก็ได้รับความสบายเท่านั้นนี่การเพ่งอสุภะได้รับประโยชน์มหาศาลอย่างนี้ให้พึงพากันมีสติน้อมเข้ามาเพ่งอสุภะภายในกายของเรารู้เห็นตามเป็นจริงดังที่แสดงมาแล้วนั้น
องค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าบุคคลผู้น้อมใจเชื่อย่อมเป็นผู้ตั้งสติมั่นเมื่อเป็นผู้ตั้งสติมั่นย่อมเป็นผู้มีความเพียรประคองไว้ด้วยความมีสติคือมีสติประคองความเพียรไว้เมื่อเป็นผู้มีสติประคองด้วยความเพียรไว้ย่อมเป็นผู้ตั้งใจมั่นเมื่อเป็นผู้ตั้งใจมั่นก็ย่อมเชื่อเมื่อเชื่อย่อมเป็นผู้รู้ชัดตามเป็นจริงเมื่อรู้ชัดก็ย่อมตั้งใจมั่นเมื่อตั้งใจมั่นก็ย่อมตั้งสติมั่นเมื่อตั้งสติมั่นก็ย่อมรู้ชัดเมื่อรู้ชัดก็ย่อมเป็นผู้มีความเพียรประคองไว้ด้วยความมีสติเมื่อเป็นผู้มีความเพียรประคองไว้ด้วยความมีสติก็รู้ชัดเมื่อรู้ชัดก็ย่อมตั้งสติมั่นอยู่นั่นเองและมีความเชื่ออยู่นั่นเองเมื่อเป็นผู้ตั้งสติมั่นและมีความเชื่อมั่นแล้วย่อมตั้งใจมั่นเมื่อตั้งใจมั่นก็ย่อมเป็นผู้รู้ชัดตามเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงในร่างกายว่าร่างกายของเรานี้เต็มไปด้วยอาสุภะของไม่สวยไม่งามมีอยู่ในร่างกายของเรานี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางสถานกลางซึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำมันไขข้อน้ำมูดนี่จ้องรู้เห็นตามเป็นจริงนอกนั้นก็เห็นชัดไปอีกว่ากายของตนนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่ใช่ของแห่งตนเมื่อเห็นเช่นนี้จิตก็คลายเสียซึ่งความรักและความกำหนัดเมื่อจิตคลายความรักความกำหนัดจิตไม่ติดจิตไม่ติดจิตก็พ้นไปไม่มีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในภพต่างๆในกามภพรูปภพอรูปภพในตาหูจมูกลิ้นในอวัยวะทุกส่วนเมื่อจิตไม่ติดจิตก็พ้นไปนั่นนี่แหละราคะทั้งหลายที่จะสงบไปเพราะอาศัยการเพ่งอสุภะภายในกายของเราพระพุทธเจ้าท่านที่จะหลุดพ้นไปจากหนังเน่าอันนี้ก็เพราะท่านเพ่งอสุภะให้เห็นอสุภะในร่างกายของท่านแม้ร่างกายของบุคคลอื่นก็เช่นเดียวกันดังนั้นพวกเราเมื่อได้สดับตรับฟังแล้วพึงพากันน้อมเข้ามาพิจารณาอสุภะภายในกายของตนด้วยความมีสติอย่าพากันประมาทถ้าเป็นผู้น้อมใจเชื่อก็ตั้งสติมั่นเมื่อตั้งสติมั่นมีความเปลี่ยนประคองไว้ด้วยความมีสติก็ตั้งใจมั่นเมื่อตั้งใจมั่นก็เป็นผู้รู้ชัดตามเป็นจริงฉะนั้นเมื่อรู้ชัดเมื่อเป็นผู้รู้ชัดทุกสิ่งทุกอย่างใจของเราก็คลายเสียซึ่งความรักและความกำหนัดและความยินดีเมื่อใจคลายความรักความกำหนัดความยินดีเราใจของเราก็พ้นไปจากราคะโทสะโมหะพ้นไปจากกิเลสเท่านั้นเราก็จะได้รับความสงบเมื่อความสงบมีแล้วความสุขก็เกิดขึ้นไม่มีทางสงสัยเลยการแสดงอสุภะในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรขอยุติแต่เพียงนี้เอวัง